ำนามาเหนื่อยๆก็ต้องมาหาอะไรให้มันอิ่มท้องสักหน่อยเอ๊ะว่าแต่พี่ต๊อบทำอะไรอยู่ครับหน้าพี่ต๊อบน้องป้างพี่ให้พูดอีกทีนึงที่บอกว่าทำนามเหนื่อยๆเนี่ยดูพี่ซะก่อนพูดมาได้ยังไงว่าเหนื่อยพี่ต๊อบกำลังทำอะไรครับเนี่ยกาละแมอ๋อผมได้ยินมาว่ากาละแมที่นี่เขาเด็ดและอร่อยสูตรเนี่ยแตกต่างกับที่อื่นดังนั้นเดี๋ยววันนี้มาดูกันเลยนะครับว่ากาละแมที่นี่สูตรพิเศษกว่าที่อื่นอย่างไรนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ใหม่แล้วก็พี่ติ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ใหม่ครับชิมได้เลยไหมครับเดี๋ยวร้อนถ้าเผื่อว่าชิมได้ตอนนี้เราก็กลับไปปากคลองแน่โอ้เพราะกำลังร้อนๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้กำลังร้อนแล้วค่ะครับอยากให้พี่ใหม่เล่าให้ฟังนิดนึงว่ากาละแมสูตรของเราเนี่ยแตกต่างกับชุมชนหรือว่าที่อื่นยังไงกาละแมของเรานะคะเรียกว่ากาละแมรวงข้าวถ้าถามว่ากาละแมรวงข้าวเนี่ยมาจากไหนเนื่องจากปทุมธานีเนี่ยก็จะมีคำขวัญ นะคะว่าถิ่นบัวหลวงเมืองรวงข้าวเชื้อชาวมอญ นะคะแล้วก็เราก็เลยตั้งชื่อกาละแมของเราว่ากาละแมรวงข้าวเพราะว่าแถวนี้ทุ่งนาเนี่ยจะสวยขจีมากแม้แต่ทุ่งนามอญของเรานะคะซึ่งอยู่ตรงนี้ก็จะสวยแล้วทุ่งนาที่ปทุมธานีนี่จะสวยมากเพราะว่าเราถึงเรียกของเราว่าเมืองรวงข้าวแต่กาละแมรวงข้าวของเราตัวนี้ยิ่งเด็ดกว่ายังไงครับเพราะว่ากาละแมของเราเนี่ยไม่ใช้แบะแซไม่ใช้สารกันบูดเนื่องจากกาละแมเราเนี่ยกวนจากข้าวเม็ดที่อื่นอาจจะกวนด้วยแป้งหรือว่าอาจจะแช่ข้าวแล้วก็โม่เพื่อให้มันสุกได้เร็วขึ้นแต่เราไม่โม่เพราะว่าถ้าเผื่อเราแช่แป้งเนี่ยแป้งข้าวเหนียวมันก็จะเปื่อยนะคะมันก็จะไม่มีความเหนียวนุ่มเท่ากับข้าวที่เราซาวใส่ลงไปในกระทะนะคะจากข้าวเหนียวเม็ดสีขาวนะคะซาวใส่ลงไปในกระทะแล้วเราก็ใส่น้ำกะทิสดจากชุมชนสอยมาใหม่ๆขูดใหม่ๆคั้นใหม่ๆนะคะจะหอมนุ่มนวลมากค่ะหลังจากที่เราเอากะทิกับข้าวเหนียวเนี่ยกวนไปจนเละเป็นข้าวต้มใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะคะประมาณ4ชั่วโมงเพื่อให้ข้าวเนี่ยมันเละเป็นโจ๊กข้าวเรามันไม่ใช่น้อยๆนะคะข้าวเราคือเต็มกระทะใบบัวเนี่ยนะคะเมื่อเรากวนกวนกวนไปแล้วเนี่ยเราก็จะใส่น้ำตาลเพราะว่าข้าวเละแล้วแต่ถ้าใส่น้ำตาลไปเลยเนี่ยมันจะทำให้ข้าวรัดตัวมันจะไม่เละมันจะเป็นเม็ดๆนะคะแต่เราก็ต้องรอให้มันเป็นโจ๊กก่อนแล้วเราก็ใส่ไปพอใส่ไปเราต้องกวนต่ออีกนะคะกวนคราวนี้แหละเราเริ่มใช้แรงแล้วเริ่มต้องใช้หนุ่มๆนะคะสาวๆก็ต้องหามองแล้วนะว่าหนุ่มๆคนไหนจะมาช่วยได้เพื่อดูเชิงดูท่าใช่ไหมก็นี่เป็นกุศโลบายในการจีบกันสมัยก่อนเหรอฮะใช่คนโบราณเนี่ยเขาก็จะให้หนุ่มสาวเนี่ยมากวนด้วยกันเมื่อก่อนเนี้ยก็ไปทางเรือก็จะเอาพายนะคะไปกวนกันที่วัด20ตําเสร็จนะคะพายที่ใช้พายเรือเนี่ยเอามากวนกาละแมใช่เขาก็จะกวนโดยที่มันจะไม่ติดกระทะได้นะคะแต่ตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนแปลงมาเป็นพายเหล็กนะคะซึ่งก็จะใช้งานได้นานแล้วก็ง่ายขึ้นพี่ใหม่ครับแล้วทีนี้คําว่ากาละแมเนี่ยมันมีที่มาไหมฮะเพราะว่าเราจะเคยเรียกกันว่ากาละแมกาละแมแต่ไม่เคยเข้าใจว่ามันเป็นคําไทยคํามอญหรือว่าได้รับอิทธิพลมาจากไหนถึงเรียกว่ากาละแมครับค่ะอย่างกาละแมเนี่ยเราจะบอกว่ามันเป็นของไทยก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าที่เราไปค้นคว้าหรือว่าเราไปรู้จักเราไปกินมาเนี่ยมันมีหลายที่หลายประเทศด้วยนะคะไม่ใช่แค่บ้านเราค่ะฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะเรียกว่าคาราเมลนะคะอย่างพม่าเนี่ยเขาเรียกม็อกกาละแมก็มีคำว่ากาละแมก็มีกาละแมใช่มอญของเราเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเราจะเรียกว่ากวานฮกอนะคะกวานฮกอแปลว่าขนมกวนคำว่ากาเนี่ยมันแปลว่าดำละแมเนี่ยละแมเนี่ยคือการปรับตัวคือการละแมเนี่ยอย่างเราข้าวที่เรากวนจากขาวเนี่ยก็จะกลายเป็นค่อยๆเทาไปพอใส่น้ำตาลค่อยๆดำพอโดนไฟนานๆก็ค่อยๆดำสนิทขึ้นเราเลยเรียกว่ามันกำลังละแมเป็นกาคือมันวางตัวให้เป็นกาใช่เราเลยเรียกว่าขนมกาละแมแล้วกาละแมไม่ได้อยู่แค่ปทุมธานีนะคะกาละแมก็บอกว่ากาละแมที่ไหนอร่อยบางคนบอกกาละแมเชียงใหม่ทางเหนือกาละแมต้องเชียงใหม่สิคนไม่ใช่กาละแมต้องสมุยหรือบางคนบอกว่ากาละแมต้องเป็นสุรินทร์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วที่นี่ค่ะอ๋อเหรอฮะกาละแมตรงนี้คือกาละแมหลวงข้าวที่ทุ่งนามอญเพราะว่ากาละแมของเราเนี่ยก็มาจากมอญกันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นมอญที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยช่วยลบพระเจ้าตากนะคะแล้วก็ได้พื้นที่เพราะว่าตอนนั้นเมืองเราก็ไม่เหลือแล้วเนาะของชนชาติมอญสมัยก่อนเขาก็เลยบอกว่าแถวนี้ให้พวกมอญมาอยู่นะตั้งแต่สมคงสามโคกบักกงปักเกตอะไรไปโน่นนะให้มอญอยู่กันพวกเราก็ยังมีอิทธิพลของ
มีวิถีชีวิตของมอญอยู่มีวัฒนธรรมมีวิถีชีวิตของมอญอยู่ก็เอามาใช้เป็นบางอย่างก็ปรับคู่ไปกับไทยให้เข้ากันเพราะไทยก็จะได้ซึมซับแล้วก็อยู่ด้วยกันได้เราก็จะไม่บอกว่ามันเป็นของมอญหรือเป็นของไทยไทยเขาก็อาจจะทำอยู่มอญก็เรามาเราก็ทำด้วยแต่ว่าของเราเนี่ยจะมีข้าวแช่มีกะละแมเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดมาแล้วก็ทำในเทศกาลสงกรานต์เพื่อเพราะปกติเมื่อก่อนนี่ก็จะแค่กินเป็นช่วงเวลาคือไม่ได้มีให้กินตลอดวันไหนอยากกินก็ทำใช่ใช่ในเทศกาลเท่านั้นค่ะเพราะว่าคนโบราณเนี่ยพอข้าวสุกมาก็มาทำขนมเก็บไว้กินทั้งปีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือทำเอาไว้เพื่อถือว่าเป็นขนมเป็นบุญใหญ่เป็นคนที่ต้องร่วมกันเอาไปถวายพระแล้วก็เอาไปมอบให้ผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือคนนี้เป็นปู่นะคนนี้เป็นตานะเอาไปให้ญาติให้ลูกหลานเนี่ยได้รู้จักญาติพอฟังพี่ใหม่เล่าให้ฟังบอกว่ากะละแมเนี่ยก็คือจะทำช่วงเทศกาลเลยอยากรู้ว่าเอ๊ะเขาทำแยกบ้านใครบ้านมันหรือว่าต้องมารวมตัวกันทำแบบเป็นของชุมชนของหมู่บ้านไหมครับใช่แต่ก่อนนี้นะคะกะละแมเนี่ยรุ่นสมัยก่อนเลยจะไปทำที่วัดครับต้องไปที่วัดกันทุกคนพายเรือไปแล้วก็เอาพายเนี่ยไปกวนกันที่วัดอยู่ในพายมาด้วยคือทุกคนจะพายเรือไปอยู่แล้วใช่ใช่พายเรือเป็นอาวุธตัวจำตัวอยู่แล้วค่ะเมื่อนานมาแล้วก็จะใช้แบบนั้นต่อมาสักระยะหนึ่งนะคะมา 4-50 ปีต่อมาก็จะมากวนบ้านใครบ้านมันครับค่ะเขาแต่ว่าที่บ้านใครบ้านมันนี้เขาจะกวนโดยการขุดหลุมค่ะขุดหลุมแต่ส่วนมากจะขุดใต้ต้นกอไผ่เพราะว่ารากกอไผ่เนี่ยมันขุดง่ายขุดออกเป็น3หลุมหลุมนี้วางกระทะเพื่อไม่ให้กระทะมันแกว่งพอเวลามันเหนียวของเราจะเต็มกระทะแบบนี้นะคะเวลามันเหนียวเนี่ยมันจะเยอะกันไปเยอะกันมากระทะมันก็จะกลิ้งไปกลิ้งมาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องอยู่ในหลุมดินเพื่อล็อกให้มันไม่เคลื่อนไม่ให้มันเคลื่อนและอีกด้านนึงก็เป็นหลุมใส่ฟืนอีกด้านนึงก็เป็นควันเขาใช้ฟืนใช่ไหมครับใช่ต้องใช้ฟืนเพราะว่าบ้านเราสมัยก่อนฟืนค่ะฟืนไปเก็บมาฟืนจากไหนทางมะพร้าวทางมะพร้าวไม้ก็มีฟืนก็มีมะพร้าวอะไรเงี้ยไม้ทุกอย่างที่ใส่เข้าไปได้ก็คือใส่แล้วเวลากวนมันก็คล้ายๆกับการลงแขกวันนี้ใกล้เทศกาลสงกรานต์เขาเรียกว่าตรุษก็จะเริ่มกวนเลยบ้านนี้มันต้องทำล่วงหน้าพอใช้เวลาใช่ไม่ใช้เวลาแค่วันเดียวแต่ว่าทำล่วงหน้าเพราะหลายบ้านครับมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ภาพแบบที่พี่ใหม่เล่าให้ฟังมาเนี่ยมันอาจจะลบเลือนไปบ้างแต่ในชุมชนของเราเนี่ยมีความพยายามที่จะรื้อฟื้นหรือว่าเราได้ต่อยอดกะละแมให้กลายเป็นสินค้าของชุมชนยังไงได้บ้างครับใช่ค่ะอย่างกะละแมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กวนยากไงคะแล้วตอนนี้มันก็หาลูกหลานที่จะมาสืบทอดที่จะมาทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะคะทางชุมชนคลองมะหลวงเนี่ยก็เลย มีงบของพัฒนาชุมชนเข้ามาช่วยเรื่องสัมอาชีพเราก็เลยรวมกลุ่มกันทำกะละแมดีกว่าเพราะว่าไม่อยากให้กะละแมเนี่ยมันสูญหายไปค่ะเราก็ต้องแล้วเราก็เป็นประธานวัฒนธรรมของชุมชนด้วยเราก็อยากที่จะรักษามรดกภูมิปัญญารักษาวัฒนธรรมประเพณีตัวนี้ไว้ค่ะก็เลยสร้างเป็นกลุ่มอาชีพขึ้นมาแล้วก็พอเป็นกลุ่มอาชีพปุ๊บเราก็ได้การส่งเสริมจากหลายๆหน่วยงานนะคะก็ทำให้กะละแมเราเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงออกไปขายตามบูธออกไปขายตามสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยอย่างที่ทุ่งนามอญเนี่ยก็เป็นนวัดวิถีที่เราได้มีโอกาสเข้ามาเผยแพร่นะคะแล้วก็สืบทอดมรดกตัวนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะเราก็ได้มาขายมาทำมาขายมาเสริมรายได้ให้กับชุมชนด้วยได้ประโยชน์ทุกฝ่ายใช่ค่ะเขาท่ามากเลยนะครับแล้วที่แต่ตอนนี้คือได้กินหรือยังฮะผมไม่ได้ลองชิมครับมองเห็นแต่นี่คือพร้อมกินแล้วนะอันนี้คือกะละแมเราเริ่มเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วลองยกดูสิคะว่ามันจะเหนียวนะคะยกคือเดินยกให้ยืดให้ดูเหนียวแล้วมันหนักด้วยหนักมากยกให้เต็มเต็มพายค่ะนี่ยกให้เต็มพายแล้วยกขึ้นมาโอ้โหจะเห็นความเหนียวนุ่มของมันนะคะพี่ต๊อบสุดยอดเอาล่ะตอนนี้ถึงเวลาที่ผมจะได้เวลาไปชิมกะละแมฝีมือพี่ต๊อบครับแล้วว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะชิมกะละแมเนี่ยเราก็ต้องตักขึ้นเพื่อใส่ถาดอ๋อต้องรอไม่งั้นลิ้นใจเย็นใช่ค่ะเราไปดูกันได้ค่ะครับผมเดี๋ยวตักใส่ถาดกันเลยครับค่ะเราจะไม่มีการพูดคุยกันเลยครับคุณผู้ชมครับเพราะมันอร่อยมากเพราะมันอร่อยมากจริงๆนะครับอร่อยมากครับพี่คือรสชาติเนี่ยมันจะแตกต่างกับกะละแมที่อื่นคือความมันและความสดใหม่ปกติเวลาถ้าเกิดว่ากินกะละแมที่ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปจะแข็งนิดนึงแต่อันนี้มันจะแบบนุ่มๆนิดนึงซึ่งผมว่าเนื้อสัมผัสอ่ะดีมากนี่เป็นเอกลักษณ์ของที่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่ามันนุ่มเพราะว่ามันเป็นข้าวเหนียวที่เรา
ช้วิธีกวนแบบการนวดแป้งอะค่ะมันยิ่งนวดนานมันก็จะยิ่งนุ่มนวลแล้วมันก็จะหอมหวานจากน้ำตาลโตนดด้วยน้ำตาลโตนดเนี่ยมันเป็นน้ำตาลที่เหมาะสำหรับทำขนมค่ะมันจะหอมนุ่มนวลว่าแล้วอย่างนั้นเดี๋ยวผมขออุดหนุนกลับบ้านเลยนะครับเอ๊ว่าแต่เนี่ยผมกำลังจะซื้อกะละแมพอดีนึกถึงพี่ปูเป้ของเราแกน่าจะชอบนะเออจะไปไหนอะเนี่ยพี่ปูเป้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากับเราแต่ว่าวันนี้ก็มาที่จังหวัดปทุมธานีเหมือนกันนะครับวันนี้พี่ปูเป้จะพาคุณผู้ชมไปที่วัดปัญญานันทารามนะครับเดี๋ยวตามไปดูพร้อมกันนะครับว่าวัดแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจครับสร้างพระสร้างคนสร้างเยาวชนของชาติสร้างศาสทายาทให้ชีวิตอยู่ในโลกอย่างถูกต้องให้มีชีวิตเรียบร้อยตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในอำนาจวัตถุมากเกินไปวัดปัญญานันทารามเป็นวัดที่สอดแทรกไปด้วยหลักธรรมคำสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างขึ้นที่ก่อตั้งขึ้นล้วนแล้วแต่ให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษามองเห็นธรรมมากกว่าความสวยงามค่ะพอเดินเข้ามาภายในวัดนะคะเราจะเห็นพุทธคยาจำลองตั้งเด่นเป็นสง่าพอมองไปรอบๆกลับให้ความรู้สึกว่าทำไมสถานที่แห่งนี้ถึงดูไม่เหมือนวัดเลยเราจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบด้วยกันค่ะกราบนมัสการค่ะอาจารย์เจ้าค่ะขอเจริญพรพระอาจารย์คะเดินเข้ามาที่วัดปัญญานันทารามเนี่ยต้องบอกเลยว่ารู้สึกไม่เหมือนอยู่ในวัดเลยนะคะแต่สัมผัสได้ถึงความสงบร่มรื่นแล้วก็ร่มเย็นก็วัดปัญญานันทารามเป็นวัดที่หลวงปู่ปัญญานันทะอดีตเจ้าวาดวัดชนประทานรังสฤษดิ์ท่านได้สร้างขึ้นค่ะทีนี้ภาพลักษณ์ของหลวงปู่ก็เป็นพระนักเทศนักสอนดังนั้นการที่สร้างวัดปัญญานันทารามก็เพื่อที่จะมุ่งหมายในการสืบสานปณิธานของท่านนั้นจุดเด่นของท่านจุดแข็งคือการสอนธรรมก็เลยต้องออกแบบวัดปัญญาให้เอื้อต่อการเรียนรู้การเข้ามาศึกษาธรรมจึงชื่อว่าปัญญานันทารามสถานที่มาแล้วให้เพลิดเพลินยินดีในการแสวงหาปัญญาก็ได้มีแนวคิดหลักๆในการสร้างวัดว่า 1. สร้างวัดให้ร่วมสมัยพระพุทธเจ้า 2. สร้างวัดให้ร่วมสมัยเจ้าชายสิทธัตถะร่วมสมัยพระพุทธเจ้าก็สมัยพุทธเจ้าคือป่าพระองค์ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแสดงธรรมในป่านั้นก็มาปรับพื้นที่ปลูกต้นไม้เพราะเมื่อก่อนดังเดิมแถวนี้ก็เป็นทุ่งนาปลูกต้นไม้มีพื้นที่สีเขียวได้ความร่มรื่นเป็นสัปปายะร่วมสมัยเจ้าชายก็คือเรื่องของอาคารเจ้าชายเนี่ยดั้งเดิมท่านก็อยู่วังแต่เราสร้างวัดไม่ได้สร้างวังแต่ก็ต้องมีอาคารในการใช้สอยก็มีแนวคิดในการออกแบบอาคารเป็นหลักสามปองประหยัดสุดประโยชน์สูงปริศนาศิลปธรรมคือสร้างอะไรให้ประหยัดแต่ก็ได้ประโยชน์และที่สำคัญต้องเอามาใช้เป็นสื่อสอนธรรมะนั้นคนที่เข้ามาในวัดปัญญานันทารามก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมคือหมายความว่ามองวัตถุให้ทะลุถึงธรรมนั่นเองอันทั่วทั้งวัดก็จะสามารถหยิบเอามาสอนธรรมะได้หมดก็เจริญพรพระอาจารย์คะปีนี้นะคะถือว่าประเทศไทยเนี่ยเผชิญกับความท้าทายหลายรูปแบบเลยทีเดียวอยากจะให้พระอาจารย์ให้คตินะคะเพื่อที่พวกเราจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอย่าก็เจริญพรมีข้อคิดว่าเราเนี่ยอย่าเป็นคน
เราการที่เราจะเรียกร้องสิทธิ์ก็ต้องคิดทำหน้าที่ค่ะสิทธิเนี่ยคู่กับหน้าที่เสรีภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่คู่กับความรับผิดชอบต้องเข้าใจให้ถูกต้องก่อนความรับผิดชอบก็คู่กับเสรีภาพทุกคนก็มีเสรีภาพในการคิดพูดทำสื่อเสนอความต้องการแต่ก็ต้องไม่ละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นแต่สำคัญคือความรับผิดชอบเราเมื่อเราเลือกก็ต้องรับผลกระทบที่ตามมาไม่ว่าดีหรือร้ายความเท่าเทียมกันก็ต้องเรียกร้องให้ถูกไม่ใช่ความเท่าเทียมกันในเรื่องของวัตถุไม่ใช่ความเท่าเทียมกันในเรื่องบางประการแต่ว่าเรามีสิ่งที่จะเท่าเทียมกันได้ก็คือความเท่าเทียมกันในความไม่เป็นทุกข์ความเท่าเทียมกันในการที่จะทำตนให้เป็นคนที่อุดมด้วยความดีอันนี้คือเราสามารถทำได้เท่าเทียมกันไม่ว่าหญิงชายเด็กผู้ใหญ่นักบวชคารวะทีนี้ถ้าความเท่าเทียมกันในเชิงวัตถุเนี่ยมันไม่มีความเป็นจริงหรอกเราคงจะไม่สามารถทำให้ทุกคนรวยได้เท่ากันทุกคนเป็นไปไม่ได้มันต้องมีคนมีมากคนมีน้อยและคนมีมากสงเคราะห์ช่วยเหลือแบ่งปันคนมีน้อยเราดูสิธรรมชาติสูงต่ำดอกไม้ใบหญ้าสีเขียวสีฟ้าสีอะไรสีเหลืองมันมีความหลากหลายในการอยู่ร่วมกันมันไม่มีที่จะแบบเดียวกันทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ผิดหลักธรรมชาติในการพึ่งพาอาศัยกันนั้นตกลงทุกคนเป็นคนสำคัญเด็กก็สำคัญผู้ใหญ่ก็สำคัญไม่มีใครไม่สำคัญสำคัญเท่ากันแต่หน้าที่ต่างกันความสำคัญเท่ากันแต่ว่าหน้าที่ต่างกันนั้นเวลาเราเรียกร้องสิทธิ์ก็คือทำหน้าที่ของตนในส่วนที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องให้ดีก่อนหน้าที่ส่วนตนก็เพื่อประโยชน์ตนและก็หน้าที่ที่ทำต่อผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเราก็สามารถทำควบคู่กันไปได้นี่เองมันมีความละเอียดอ่อนหลากหลายอยู่แต่ว่าหน้าที่สำคัญเท่ากันและต่างฝ่ายต่างก็ช่วยกันไม่ใช่ว่าความสำเร็จนี้มาจากใครคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นมวลรวมของความสำเร็จแต่ก็เป็นมวลรวมของความสุขนั้นท่านเลยถือว่าความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำพาความสุขมาให้ก็เจริญพรค่ะพระอาจารย์ได้พูดถึงความสุขนะคะเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้พระอาจารย์นะคะได้ให้แนวทางค่ะว่าแล้วเราเนี่ยจะมีความสุขได้อย่างไรและความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยากขอเจริญพรคือความสุขเนี่ยจริงๆในทางศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาไม่มีเรื่องของความสุขท่านจะพูดถึงเรื่องความไม่ทุกข์ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ที่เรียกว่าสุขนี่ก็คือเป็นเชิงเปรียบเทียบเป็นคำที่เข้ากันได้ดีกับรู้สึกเป็นคำบวกของคนทั่วๆไปเชิงบวกที่นี่ก็คือความทุกข์มันลดลงเราเรียกว่าความสุขในธรรมดาสุขทุกข์นั้นท่านถือว่าเป็นโลกธรรมใช่ไหมสุขทุกข์จะเป็นโลกธรรมคือธรรมที่อยู่ในโลกคนที่อยู่ในโลกต้องประสบพบเจอมีสรรเสริญตำหนิได้สุขได้ทุกข์ได้ลาภได้เสื่อมลาภมียศเสื่อมยศเป็นโลกธรรมที่ทุกคนต้องเจอนั้นไม่แปลกก็กลายเป็นเหมือนกับเหมือนฤดูกาลมีร้อนฝนหนาวโลกธรรมสุขทุกข์อย่างนี้ก็เป็นฤดูกาลของชีวิตมาแล้วก็ต้องไปมันไม่อยู่ยั่งยืนสำคัญที่ว่าเรามักจะไปยื้อไปยึดไว้ความทุกข์อายุสั้นนะท่านว่าอย่างนั้นแต่เราชอบต่ออายุให้มันด้วยการคิดถึงวนเวียนปรุงแล้วปรุงอีกอันที่มันผ่านไปก็ผ่านไปเถิดเรียนรู้ในฐานะเป็นบทเรียนว่าฉันจะไม่ทำไม่พลาดอย่างนั้นอีกมันมาทำให้เราแข็งแรงความทุกข์ก็นำความไม่ทุกข์มาให้เหมือนเชื้อโรคก็นำวัคซีนพิษงูก็นำเซรุ่มมาให้ฉะนั้นความทุกข์เนี่ยก็นำความไม่ทุกข์เราจึงบอกว่าผู้ที่เห็นธรรมหรือผู้ที่เข้าหาทางธรรมโดยมากก็มี turning point มีจุดเปลี่ยนของชีวิตมาจากความทุกข์ที่หักนั้นจึงหันมาแสวงหาธรรมก็ขอให้ทุกข์นั้นนำเราเข้าหาธรรมแล้วก้าวไปในธรรมได้มากยิ่งขึ้นเถิดวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์มากๆที่ได้มาให้คติธรรมสอนใจขอบคุณพระอาจารย์มากๆเจ้าค่ะขอเจริญพรค่ะ
เราได้ทราบถึงปริศนาธรรมไปแล้วหนึ่งส่วนในเรื่องของการสร้างอาคารสถานปฏิบัติธรรมที่ไม่เหมือนวัดเลยและที่วัดปัญญานันทารามนะคะยังมีเรื่องของปริศนาธรรมอีกมากมายและสถานที่แห่งนี้เปรียบเหมือนพุทธอุทยานสังเวชนียสถานจำลองสวนป่าอันเนื่องด้วยพระพุทธเจ้าซึ่งพุทธศาสนิกชนจะได้เข้าไปศึกษาคิดพิจารณาไว้เป็นเครื่องเตือนใจให้เกิดความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตและจะได้เร่งขวนขวายประกอบกุศลกรรมให้พุทธศาสนิกชนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติโดยให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาปริศนาธรรมจาก4สังเวชนียสถานหรือปัญญายาตราซึ่งแต่ละที่จะมีปริศนาธรรมแฝงอยู่ทั้งปริศนาแดนประสูติตรัสรู้ประถมเทศนาปรินิพพานนอกจากนี้วัดปัญญานันทารามยังเป็นวัดแห่งแรกที่ใช้ภาพศิลปะ3มิติที่สอดแทรกเรื่องราวของหลักธรรมะซึ่งที่นี่ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเลยค่ะคุณผู้ชมคะที่วัดปัญญานันทารามแห่งนี้นะคะยังมีการจัดแสดงภาพปริศนาธรรมซึ่งถือว่าเป็นภาพปริศนาธรรมแห่งเดียวในโลกนะคะแล้วก็มีการนำอริยสัจ4เข้ามาถ่ายทอดได้อย่างกลมกลืนแล้วก็ลงตัวค่ะและที่สำคัญนะคะมีการนำเทคโนโลยี QR Code เข้ามาใช้ทำให้คนที่เข้ามาดูภาพเหล่านี้นะคะสามารถที่จะเรียนรู้ปริศนาธรรมไปด้วยค่ะและอย่างบริเวณห้องที่เป้ยืนอยู่นี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของปริศนาธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงหรือว่าความกลัวว่าแล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศโดยรอบไปชมกันเลยค่ะและภาพแรกนี้นะคะก็คือปริศนาธรรมเรื่องความโลภค่ะความโลภก็คือความอยากได้ซึ่งเป็นกิเลสอันนำมาซึ่งความทุกข์เกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคนเมื่อมีความอยากก็จะไม่รู้จักพอจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือความอยากที่ไม่รู้จักพอมีรถหรูมีตู้เงินมากมายแต่การเอาชนะความโลภ ก็คือการให้ทานการเสียสละเอื้อเฟื้อเกื้อกูลและเฝ้าสังเกตความรู้สึกเพื่อไม่ให้ความโลภเข้ามากระทบในใจได้นอกจากนี้นะคะภายในพิพิธภัณฑ์3มิติยังมีภาพปริศนาธรรมและแดนพุทธธรรมอีกมากมายให้คุณผู้ชมได้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะ